ครับสำหรับในขั้นตอนของการเมนเทนแนนซ์นะครับในส่วนของน้ำที่เกิดการควบแน่นหรือน้ำที่เกิดการคอนเดนซ์นะครับคอนเดนเซตนั่นเองซึ่งจะเกิดจากการที่เวลาเราใช้เครื่องมือในการวัดแก๊สไประยะเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำมาควบแน่นอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้ก็จะมีจุดที่ทำการเก็บน้ำเหล่านั้นเอาไว้จะถูกเก็บไว้บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าคอนเดนเซตแท็บนั่นเองโดยการที่เราจะเช็คว่าน้ำที่อยู่ในบริเวณคอนเดนเซตแท็บนี้มีมากหรือน้อยเพียงใดนะครับเราก็จะดูจากขีดที่บอกระดับน้ำตรงนี้นะครับที่เขียนว่าแม็กซิมัมตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถดูได้2แนวด้วยกันก็คือทั้งแนวนอนและก็แนวตั้งนะครับถ้าเกิดระดับน้ำเกินจุดแม็กซิมัมนี้ไม่ว่าแกน X หรือแกน Y นะครับหรือแนวนอนหรือแนวตั้งก็เราจะต้องทำการลิ้นน้ำออกหรือเทน้ำทิ้งนะครับผ่านทางจุกทางด้านนี้นั่นเองเราก็แค่เปิดจุกนะครับแล้วก็ลิ้นน้ำทิ้งลักษณะนี้ครับผม